United คู่ 18:00 น.นะครับเกมจากสนามทูปะเตมีครับไปดู Air Force Central เจอกับเชียงราย United นะครับ5นาทีแรกของเกมครับบอลขึ้นทางซ้ายของ Air Force Central นะครับจังหวะเปิดมาครับแนะนำ 1-0 เลยครับวีรพงษ์วรรณศิริเป็นคนเปิดให้กับทางสิงห์ขวานครับ5นาทีแรก Air Force Central นำ 1-0 วิทยาศักดิ์เดินแบ่งก้าวมาเลยพี่ครับสนามดีมากนะครับเนียนมากเลยนะครับสนามค่อนข้างดีเลยแล้วปังหมงนี้แม่ลูกชอบแต่ทีแรกก็แบ่งหมงอย่างนี้นะครับลูกใช้ลูกกาอากาศหมงศีรษะนี่ใช้หน้าผากหมงแรงจริงๆหมงแรงจริงครับนัดที่แล้วคนเปิดเป็นวิงแบ็คฝั่งขวาคือเอกสถาธัญกรรมนะครับนักกับปตท.ระยองแล้วดูโอกาสตีเสมอครับเลนานมาเกสจิ้มซ้ายครับติดตัวโกสินเหมบุตรแอร์ฟอร์สได้โกสินมานี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับดูอย่างนี้ทำไมสมาการโจทย์การแก้ไขเรื่องผู้สาประตูของแอร์ฟอร์สก็เหมือนแก้ไขได้นะใช่ครับเล็กสองตรงจุดหนึ่งเลยแหละครับนี่แหละครับเกมสวนกลับครับโกซี่เฮอร์มันยิงเสาแรกบอลหลุดกรอบยิงเหมือนกับไม่ค่อยเต็มหลังเท้าเท่าไหร่นี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งบอลริมเส้นเปิดโค้งมาทศพลยอดจันครับหม่งแต่ว่าไม่ถนัดบอลด้านซ้ายวันนี้ของทีมแอร์ฟอร์สดีมากลูกคอสด้านข้างนี่แม่นจริงๆครับมาที่จุดนัดพบตลอดมาอีกครับบอลบอมยาวๆของ Air Force เกมนี้นี่ปูนเกมรับเชียงรายเหลือเกินครับจังหวะเติมขึ้นไปยิงของอนุสิงห์ราชครับทศพลยิงไม่ได้ก็เลยไหลคืนกลับมาให้นะครับครึ่งแรก Air Force Central นำอยู่ 1-0 ครับจังหวะปั่นฟรีคิกของเลนโดซุมเซาครับบอลเชิดข้ามขานนิดเดียวขึ้นหลังแล้วนะครับแอร์ฟอร์สต้องพยายามเต็มที่นะครับเพื่อรักษา1ประตูให้ได้เพื่อเอา3แต้มให้ได้ในวันนี้นะครับคือกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันทางสงขลาแพ้ชาหายพลาดให้แล้วนะครับวันนี้เกมนี้เนี่ยเชียงรายเหลือ10คนนะครับดูตรงนี้ครับจังหวะโดนเหลือง2ของโชคลาภนินแสเจ้าตัวพยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าจังหวะส่งบอลคือตรงนั้นเนี่ยคือเจ้าตัวพยายามจะส่งคืนไม่ได้เจตนาทำร้ายผู้ต่อสู้หรือว่าไปทุ่มบอลอะไรแต่ว่าผู้สินไม่ได้มองแบบนั้นนะครับนี่แหละครับถ้าเยาวชนดูอยู่ไม่จำเป็นเมื่อฟาวล์แล้วอย่าไปยุ่งครับเดินหนีซะถ้าโยนอย่างนี้มันเสี่ยงทุกอย่างครับครับเจ้าตัวก็เลยโดนเหลือง2ครับที่โดนเหลืองไม่ได้โดนจากการฟาวล์ครับโยนจากจังหวะที่พยายามจะโยนบอลกลับไปให้ฝั่งแอร์ฟอร์สอิสวะก็มาปลอบใจนะครับแต่ว่าผู้สินมองว่าไปเจตนากริยาไม่ดีเลยโดนเหลือง2ตรงนี้ใครกริยาไม่ดีก็ต้องโดนค่าโทษก่อนครับสัปดาห์นี้นี่วันนี้ดีกว่ามี 2-3 สนามด้วยนะครับขวดใช่ไหมฮะครับสุดท้ายเป็น3แต้มของ Air Force Central ครับเอาชนะเชียงรายได้ 1-0 ครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขาวยังผิดชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น